ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะวันนี้ผมได้มาติดตามการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษานะฮะในรุ่น14ปีที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6นะฮะตอนนี้ผมมาทันคู่ที่1คู่แรกนะฮะระหว่างสวนกุหลาบกับโพนิมิตวิทยาลัยนะฮะตอนนี้หมดเวลาครึ่งหลังไปแล้วนะเรามาไม่ทันในการแข่งขันผลปรากฏว่าเสมอกัน0ประตูต่อ0นะยิงประตูกันไม่ได้ต้องตัดสินกันด้วยการยิงลูกโทษนะฮะก็ถือว่ายังโชคดีนะฮะที่ได้มาทันการดวลจุดโทษในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับพร้อมๆกันเลยนะฮะชุดเขียวนี่โพนิมิตใช่ไหมครับโอเคโพนิมิตยิงก่อนนะฮะคนแรกของโพนิมิตนะฮะเรียบร้อยครับ 1-0 ครับโพนิมิตผู้รักษาประตูพุ่งผิดทางนะฮะสวนกุหลาบวิทยาลัยคนที่1ครับหลังจากเมื่อวันจันทร์เรามาติดตามในรุ่นอายุ12ปีนะฮะวันนี้เรามาดู14ปีอาจจะมีเวลาถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูคู่ที่2ได้คู่เดียวนะฮะเพราะว่าเราติดภารกิจต้องกลับไปทำให้เรียบร้อยแต่คู่แรกนะฮะยังไม่จบนะฮะมาดูครับสวนกุหลาบลูกนี้เรียบร้อยครับมุมเดียวกันนะครับ1ประตูต่อ1สำหรับการแข่งขันในรุ่น14ปีนะฮะ G-Fox ก็มาติดตามในคู่นี้เป็นครั้งแรกนะฮะเป็นวันแรกที่เรามาติดตามในรุ่น14ปีในรอบชิงนะฮะเรานับรอบรองแล้วก็รอบชิงเราจะติดตามการแข่งขันของทุกๆคู่และทุกๆรุ่นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะมาดูครับตอนนี้1ประตูต่อ1ครับคนที่2ของโพนิมิตครับเปลี่ยนมุมครับปรากฏว่าผู้รักษาประตูเดาทางถูกนะครับไม่เข้านะครับสกอร์ยังคงเป็น1เท่ากันนะฮะแต่โพนิมิตยิงก่อนนะฮะดูเพื่อนๆลุ้นอยู่นะฮะต่อไปคนที่2ของสวนกุหลาบครับถ้าลูกนี้ยิงไม่เข้าก็กลับมาเสมอ 1-1 เท่ากันโอ้โหข้ามคานครับลูกนี้เสียดายครับโด่งข้ามคานไปนะฮะไม่เป็นไรครับยังเสมอกัน 1-1 นะฮะมาเริ่มต้นกันใหม่โพนิมิตวิทยาคมนะฮะในคนที่3ดูคนที่3ของโพนิมิตนะฮะ
นเสาครับลูกนี้เอาละครับสวนกุหลาบมีโอกาสขึ้นนำแล้วครับเสียดายครับลูกนี้หมายเลข14ต่อไปครับสวนกุหลาบครับถ้าลูกนี้ยิงเข้าก็ขึ้นนำนะฮะถ้าไม่เข้าก็ยังเสมอกันอยู่ชนคานเหมือนกันครับยังเสมอกันอยู่นะครับประตูต่อ1ครับหมายเลข17ของโพนิมิตครับผมตูเซฟไว้ได้ครับเอาครับเป็นโอกาสของสวนกุหลาบอีกครั้งหนึ่งนะฮะลูกนี้เรียบร้อยครับขึ้นนำไปแล้วครับสวนกุหลาบขึ้นนำไปแล้ว 2-1 นะฮะยิงทีหลังแล้วก็ขึ้นนำนะฮะลูกนี้ผิดทางครับ2เท่ากันแต่โพนิมิตยิงก่อนนะฮะต้องมารอลุ้นดูสวนกุหลาบคนนี้ครับ
เรียบร้อยครับลูกนี้ผลปรากฏว่าสวนกุหลาบสามารถเอาชนะในการดลลูกโทษโพนิมิตไปนะฮะเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันในคู่ที่2ของวันนี้นะฮะวันนี้ผมอาจจะถ่ายคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูแค่คู่ที่2เต็มเวลาแค่คู่เดียวนะฮะมันก็เป็นคู่ระหว่างโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพบกับท่าข้ามพิทยาคมชลบุรีนะก็เดี๋ยวมาคอยติดตามกันในคลิปต่อไปนะฮะในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาในรุ่น14ปีวันนี้นะฮะวันนี้ก็ตรงกับวันที่21นะฮะเป็นวันพุธนะฮะวันพุธที่21ธันวาคม2559ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ